อบกดไลค์ใช่กดแชร์อยากได้รับข่าวสารอย่างรวดเร็วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปจะมีคลิปดีๆมานำเสนอพวกท่านทุกวันเลยนะครับสนับสนุนโดย iGo CK เว็บไซต์กีฬาออนไลน์ชัดเจนทุกการเดิมพันมันทุกการเสี่ยงโชคฝากถอนไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้เวลารวดเร็วไม่เกิน5นาทีบริการดีตลอด24ชั่วโมงกดที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วเราไปพบกันที่นั่นจากทีมหนีตาย9นัดที่ผ่านมาซานเฟรเช่ฮิโรชิมาของธีรศิลป์คือเต็งหนึ่งในศึกเจลีก3คะแนนที่เอดิออนสเตเดียมในเกมเจลีกเมื่อวันที่21เมษายนหลังจากที่เฉือนเอาชนะซากันโทสุไปได้แบบบุดหวิด1ประตูต่อ0ด้วยการประสานงานของคู่หูมุ้ยธีรศิลป์แดงดาพระติกโอลิเวร่าก่อนที่จะเป็นดาวเตะชาวแซมบ้าสังหารเข้าไปในนาทีที่83ของเกมส่งผลให้ซานเฟรเช่ฮิโรชิมาได้ชัยชนะอันสำคัญทิ้งห่างรองจ่าฝูง FC โตเกียวไปไกลถึง9คะแนนก่อนลงสนามซานเฟรเช่ต้องเจอกับความกดดันมากพอสมควรเนื่องจากเพิ่งพลาดท่าพ่ายเกมแรกของฤดูกาลไปมากๆด้วยการบุกไปแพ้กับนากอย่าเกมปัส1ประตูต่อ2แบบช็อกเล็กๆซึ่งการแพ้ในศึกเจลีกครับหลังจากที่ไม่แพ้ใครมา11เกมทั้งที่ก่อนหน้านี้ฝั่งนากอย่าเกมปัสหาชัยชนะไม่เจอมาทั้ง9นัดทำให้เสียความมั่นใจไปเล็กน้อยทำให้เกมนี้กับซากันโทสุในศึกเจลีกโดนจับตามองว่าทีมจ่าฝูงศึกเจลีกจะสามารถกลับมาเรียกความมั่นใจคืนมาได้หรือเปล่าเพราะก่อนลงสนามถือว่าผลงานอันดับตารางคะแนนก็ต่างกันลิบลับฝั่งทีมเยือนอยู่อันดับที่14ไม่ชนะใครมา5นัดติดทุกรายการทำให้พลธนูม่วงลงสนามในฐานะฟอร์มที่เหนือกว่าต้องคว้า3คะแนนให้ได้รูปเกมที่ออกมาก็ถือว่าอึดอัดไม่น้อยด้วยกันทั้งคู่ฝั่งซากันโทสุก็มีโอกาสจบสกอร์ในนาทีที่29จังหวะที่ลิกิฮารากาวะวิ่งธรรมซัดด้วยเท้าขวาบอลพุ่งชนเสาอีกทั้งมีโอกาสจะจ่ออีก 2-3 หนแต่ทำไม่ได้สุดท้ายแล้วมาโดนทีเด็ดของจมุยธีรศิลป์แดงดาตัวสำรองที่มาเปลี่ยนเกมกับแพทริกโอลิเวร่าทำจิ้ง 1-2 ก่อนจะเป็นแพทริกปั่นโค้งเสียบมุมเข้าไปส่งผลให้ซาเฟเช่เฉือนชนะ 1-0 คว้า3แต้มไปแบบหึดจับนิดๆยังรั้งจ่าฝูงต่อไปทำให้ณเวลานี้ซาเฟเช่กลายเป็นทีมที่คู่แข่งในเจลีกต้องการปราบให้ได้เพราะว่าถ้าหากปล่อยไปคนทนว่วงคว้าชัยแบบนี้ไปเรื่อยๆตารางคะแนนอาจจะนำขาดทั้งที่ยังไม่จบเลกแหลกแต่ในส่วนของมุ้ยก็ได้ความเห็นกับ9แมตช์ที่ทีมยังไร้พ่ายไว้แบบน่าฟังว่ามันยังแค่เริ่มต้นเส้นทางยังอีกยาวไกลยังอีกหลายนัดที่จะต้องเจอกับบททดสอบเดายิงหมายเลข31ลงมาช่วยเพื่อนทำประตูเผยว่าโอเคดีใจกับผลงานของทีมตนเองในตอนนี้แต่ยังไงมันยังไม่จบโอเคมันเป็น9นัดที่น่าจดจำเราทำผลงานได้ดีในระดับนึงยังมีหลายนัดที่เราต้องทำงานหนักต้องเจอกับบททดสอบเราต้องทำงานหนักต่อไปมุ้ยทิ้งท้ายคำสัมภาษณ์ของมุ้ยธีรศิลป์แดงดาแสดงให้เห็นว่าทีมเขายังมีงานที่รออยู่ข้างหน้าอีกมากมายยังต้องมุ่งมั่นกว่านี้ต้องทำให้ดียิ่งกว่าเดิมในแต่ละเกมที่ลงสนามเพราะยิ่งผลงานมาตรฐานฟอร์มดีเท่าไหร่งานยิ่งเพิ่มขึ้นมากเป็นเท่าตัวอีกแน่นอนสำหรับซานเฟรเช่ฮิโรชิมาย้อนกลับไปในฤดูกาลที่แล้วเขาจบอันดับที่15ของตารางคะแนนในศึกเจลีกซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายในเจลีกที่ได้อยู่รอดบนลีกสูงสุดคะแนนของซานเฟรเช่ปีที่แล้วมี33แต้มซึ่งห่างโซนตกชั้นเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแค่ข้ามพ้นฤดูกาลใหม่ซานเฟรเช่ก็เปลี่ยนฟอร์มการเล่นเป็นคนละเรื่องแค่9นัดแรกทำไปถึง25คะแนนร้อยกว่าซีซั่นที่แล้วที่เล่นไป34นัดอยู่แค่7แต้มเท่านั้นซึ่งในตอนนี้สื่อญี่ปุ่นยกให้ซาเฟเช่เป็นเต็งหนึ่งเต็มตัวจากผลงานที่โดดเด่นในช่วงต้นซีซั่นและยืนยันว่าพวกเขาไม่มีภาระในเวทีเอเชียให้หนักใจเลยสามารถทุ่มสมาธิที่เกมเจลีกได้อย่างเต็มที่ซึ่งน่าติดตามกันต่อไปว่าซาเฟเช่ทีมนี้ของธีรศิลป์จะไปได้ไกลสักแค่ไหนหรือบางทีจมุ้ยอาจเป็นคนไทยคนแรกที่ได้แชมป์เจลีกก็เป็นได้นะครับใครจะไปรู้สนับสนุนโดย iGo CK เว็บไซต์กีฬาออนไลน์ชัดเจนทุกการเดิมพันมันทุกการเสี่ยงโชคฝากถอนไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้เวลารวดเร็วไม่เกิน5นาทีบริการดีตลอด24ชั่วโมงกดที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วเราไปพบกันที่นั่น